สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็ค iPad mini 4นะครับนี่ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับลูกค้าได้แจ้งอาการไว้ว่าหลังจากให้ช่างคอมพิวเตอร์แถวบ้านนะครับเปลี่ยนจอให้นะครับแล้วก็เครื่องมีอาการรวนนะครับปิดเปิดเองบางครั้งก็กดปุ่มปิดเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เหมือนที่ลูกค้าแจ้งมาก็พอจะประเมินได้นะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับผมอันนี้เปลี่ยนจอมานะครับจอแตกแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันเลยครับผมอันนี้ต้องกดค้างสักพักนะครับเครื่องเนี่ยไม่ทำงานแล้วปิดไม่ได้นะครับลูกค้าบอกว่าปิดเครื่องไม่ได้ด้วยต้องกดค้างสักพักเลยแล้วก็สภาพจอนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ 2-3 เดือนนะครับลูกค้าแจ้งไว้ช้ำหมดเลยนะครับพอแกะออกมานะครับทางร้านก็รู้สาเหตุเลยว่าเป็นที่อะไรนะครับสำหรับคลิปที่เปลี่ยนจอ iPad 4นะครับตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดร้านเดิมเขาไม่ได้ไลท์อะไรเดิมกลับมานะครับตัวนี้จะทำให้เครื่องรวนและมีปัญหาชิ้นส่วนที่ว่าทำให้เครื่องไม่รวนนะครับอันนี้ลูกค้าร้านเดิมไม่ได้ใส่มานะครับผมนี่เดี๋ยวทางร้านหาใส่ให้นะครับอันนี้ก็ทราบสาเหตุแล้วนะครับว่าเปลี่ยนจอมาทำไมถึงเครื่องถึงรวนนะครับนี่เลยแจ้งลูกค้าเปลี่ยนจอนะครับจอใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะใส่ในส่วนนี้ประกบเข้าไปนะครับเครื่องถึงจะไม่รวนนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าไลท์ไม่ดีเครื่องก็รวนได้เหมือนกันนะครับถึงจะใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาตรวจเช็คนะครับว่าที่ลูกค้าแจ้งมาจะมีอาการหรือเปล่านะครับลูกค้าบอกว่าตัวเนี้ยปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนี่จะปิดยากมากนะครับบางครั้งก็ปิดเครื่องไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนะครับเปลี่ยนจอ iPad mini 4นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องรวนนะครับแล้วก็ปิด
เปิดเครื่องอะไรยากเลยนะครับอันนี้ก็สรุปได้ว่าเป็นที่ตัวอะไหล่ไม่ได้แกะในส่วนอะไหล่เดิมมาใส่จอใหม่ที่เราเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็สามารถใช้ได้ปกติแล้วนะครับไม่มีรวนไม่มีอะไรนะครับผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าหรือว่าอยากสนใจงานซ่อมนะครับติดต่อเข้ามาทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเป็น iPhone iPad MacBook ก็สามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ Mac Up Studio ขอบคุณมากนะครับผม